คู่มวยพันล้านดอลลาร์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนมาดี้ครับผมเจอกันทุกวัน 8:00 นครับตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากเอเซาท์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีการลงทุนต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆด้วยนะฮะผ่านทางคริปโตทอล์คครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนๆครับดูไปด้วยกันครับได้รับความรู้สาระไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามทางช่อง CGB Studio ได้นะครับโดยการกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับมีคอนเทนต์มากมายให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้มีข่าวฮอตๆครับเกี่ยวกับคนดัง2คนนะฮะที่เขามีการท้าประรองกันนะเขาแบบว่าอาจจะมีความไม่พอใจกันบางอย่างนะครับประธาน UFC ครับยืนยันว่าอีลอนมัสก์นะครับซัดกับมัสก์ก็เบิกเนี่ยแน่นอนนะครับว่าถ้าคู่นี้ต่อยกันจริงๆนะครับคาดว่าคู่นี้อาจทำเงินได้เกิน1,000 ล้านดอลลาร์นะครับแน่นอนนะดูกันแน่นอนนะผมก็ดูนะครับอีลอนมัสก์ครับกับมัสก์ก็เบิกครับเอาจริงเอาจังนะในการปะทะกันในกรงเหล็กนะครับแล้วก็แฟนๆเนี่ยจะต้องจ่ายเงินนะหากต้องการดูแมตช์นี้นะแบบต้องเรียกว่าเป็นแมตช์หยุดโลกเลยนะฮะของมหาเศรษฐีทั้ง2คนนะฮะดาน่าไวท์ครับประธาน UFC ครับกล่าวกับTMC Sport นะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับว่าเขาได้พูดคุยกับมหาเศรษฐีทั้งสองนะเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวครับในโซเชียลมีเดียครับสัปดาห์ก่อนนะครับว่ามาร์คเนี่ยนะได้ตอบรับสารท้ารบนะครับแมตช์ชกในกรงเหล็กที่อีลอนเนี่ยได้ล่อนผ่าน Twitter ครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กครับโทรมาหาผมก่อนคนแรกเลยนะแล้วถามผมว่านี่เขาเอาจริงใช่ไหมนะก็ไว้นะฮะดาน่าไว้นะก็กล่าวนะครับกับสื่อทางด้านโปรโมเตอร์ครับได้ติดต่อไปหาอีลอนนะอีลอนมัสก์ครับ CEO ของ Tesla ครับและตัวเขาเองก็บอกว่าใช่ผมมาจริงจังมากๆนะครับโอ้โหเอาจริงเหรอวะเนี่ยไว้นะกล่าวว่าเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับของการวางแผนว่าจะจัดการต่อสู้นี้อย่างไรครับแต่ก็ไม่ดังเลครับที่จะเล่นกับความตื่นเต้นที่เขาคาดหวังว่าจะเกิดการปะทะฝีปากกันขึ้นครับดาน่าไว้ก็ได้กล่าวไว้นะฮะนี่จะเป็นไฟต์การขึ้นชกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ใหญ่กว่าทุกไฟต์ที่ผมเคยจัดขึ้นมานอกจากนี้นะฮะไว้ยังกล่าวอีกว่านี่จะเป็นการทุบสถิติในการจ่ายค่ารับชมแมตช์หยุดโลกคู่นี้ในขณะที่ค่ารับชมที่ต้องจ่ายต่อการดู UFC แบบมาตรฐานนะอยู่ที่$80ครับไว้กล่าวว่าเขาอาจจะเรียกเก็บค่าเข้าชมแมตช์นี้เนี่ยที่ราคา$100เลยนะฮะสำหรับไฟต์ของมาร์คซักเกอร์เบิร์กแล้วก็อีลอนมัสก์นะครับสำหรับแมตช์ก่อนหน้านี้ฮะที่ค่าเข้าชมแพงที่สุดก็คือไฟต์ขึ้นชกของคอนเนอร์แมกเกเกอร์นะแล้วก็ฟลอยด์เมเวเตอร์นะฮะที่จัดขึ้นในปี2017ครับไว้ก็กล่าวว่าเขาสามารถทำรายได้จากไฟต์ชกของคู่นี้ไปได้ถึง$600 ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีลอนมัสก์กับมาร์คซักเกอร์เบิร์กต่อยผมเชื่อว่าเกิน1,000 ล้านแน่นอนแล้วก็จะมีหลายแพลตฟอร์มอยากจะเอาไอ้แมตช์เนี้ยมารีลันแน่นอนโอ้โหผมว่ามันคือแมตช์ของมหาเศรษฐีระดับโลกครับเงินมหาศาลแน่นอนนะคุณคิดว่ายังไงฮะอยากดูคู่นี้ต่อยกันหรือเปล่าครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันละกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณตื่นเต้นรู้สึกนะลุ้นอยากจะดูขึ้นมาบ้างนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ผมจะเอาข่าวแบบนี้มาอัปเดตให้ได้ดูได้ฟังกันทุกๆวันเวลา8 โมงเช้านะครับผมยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโดยการเติมเงินมาที่ครับ True Money Wallet ครับเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องแพงเป็นหลายสิบหลายร้อยดอลลาร์ก็ได้ฮะเท่าไหร่ก็ได้ครับเป็นเงินบาทนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ